นายครับเป็นไงบ้างสำหรับโอกาสติดทีมชาติคือมารู้ตัวตอนไหนที่คิดว่าจะมีชื่อหมายความว่ามาโน่เขาไปดูแล้วเขาบอกว่าเอ้ยคุณอยู่ในข่ายนะให้โชว์ฟอร์มดีๆอะไรเงี้ยหรือว่าไม่รู้เลยอยู่ดีก็เพิ่งจะรู้วันสองวันอะไรเงี้ยครับก็ไม่รู้เลยครับแต่มารู้ตอนไอ้เขาส่งหนังสือมาแจ้งสโมสรนะครับใช่ครับก่อนแมตช์ที่จะเจอ BG ครับวันถ้วยครับแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะติด26คนหรือเปล่าอะไรพอรู้ตรงนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยความรู้สึกเราคือติดไม่ติดไม่เป็นไรแล้วเราถือว่าเราประสบความสำเร็จถูกไหมใช่ครับใช่ครับแล้วสุดท้ายพอมารู้ว่าติดเนี่ยเนี่ยที่ถึงเป็น26คนเนี่ยมารู้ตอนไหนรู้ตอนมีพี่ที่สมาคมครับเขาแจ้งมาประมาณ 2-3 วันที่แล้วครับอ๋อก็คือรู้ก่อนแฟนบอลอยู่นิดนึงแต่ว่าเราก็แบบเราก็ยังไม่ชัวร์ครับเออแต่ยังบอกไม่ได้โอเควินาทีที่รู้เนี่ยความรู้สึกเวลาพี่เจคุยกับพวกนักฟุตบอลที่เขาติดทีมชาติครั้งแรกเนี่ยเขาก็คงไม่มีใครบอกว่าเสียใจนะพี่ไม่ถามหรอกแต่ว่าทำอะไรหลังจากที่รู้ว่าติดทีมชาติแล้วโทรหาใครหรือว่ามีไปบนบานศาลกล่าวที่ไหนไหมอะไรเงี้ยเราทำอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยสิบอกพ่อบอกแม่แล้วก็บอกพวกอาจารย์นะครับที่รู้จักที่เคยแบบเคยสอนเคยอะไรมาแล้วพอจะบอกพ่อแม่ว่าไงพ่อแม่ก็ดีใจครับก็เพราะว่าแบบเพิ่งเคยติดครั้งแรกด้วยครับก็ทำตัวไม่ถูกไหมนั่นน่ะดิแล้วชีวิตเป็นไงอะปกติแล้วก่อนหน้านั้นกว่าจะมาเล่นโอ้เทโรเนี่ยพี่เจก็พอฟังกับบ้างก็ลำบากเหมือนกันนะกว่าจะได้มาเล่นไทยลีกอะไรเงี้ยแล้วก็พี่ก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าแบบว่าวันนึงจะเล่นแล้วแบบมีมาตรฐานที่ดีขึ้นมาขนาดนี้แต่ก็ใช้เวลาเหมือนกันนะแล้วอยู่เทโรนี่ปีที่เท่าไหร่แล้วครับจะขึ้นปีที่3แล้วครับแสดงว่าตอนที่มาเนี่ยคือฤดูกาลไหนอะอายุ24อะครับผมมาปีที่แล้วครับแล้วก็ปีนี้ปีที่2โอ้พูดถูกแต่ดูเหมือนเล่นแบบด้วยความที่เล่นต่อเนื่องนะเล่นนานตำแหน่งที่พี่อ้นทำอ่ะโค้ชอ้นเขาบอกเราว่ายังไงบ้างว่าเอ้ยชานุกูลคุณต้องเล่นแบบนี้แบบนี้เพราะว่าเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะกับสไตล์ฟุตบอลปกติเล่นตำแหน่งไหนเล่าให้แฟนๆฟังหน่อยแบบตำแหน่งแรกที่เล่นเลยครับปกติผมจะยืนเป็นกลางตัวรุกตัวเดียวมากกว่าที่เคยเล่นมานะครับแต่พอคราวนี้พี่อ้นเขาจับมาเล่นเป็นกลางแบบกลางไม่ใช่กลางตัวรุก1ตัวเป็นฐาน1ตัวแล้วก็ด้านบน2ตัวนึกภาพออกแล้วแล้วสไตล์มันเปลี่ยนไหมอ่ะจากที่เราเล่นเป็นแบบ attacking midfield คือเป็นตัวรุกแบบ playmaker เลยอ่ะพอมันเป็นข้างบนมันมีคนอีกคนนึงเล่นอ่ะสไตล์เราเป็นยังไงอ่ะมันก็เปลี่ยนครับเพราะว่าพอเป็นกลางรุกตัวเดียวมันจะไม่ต้องใช้พละกำลังมากครับมันไม่ค่อยรับเยอะครับแต่พอมาเป็นกลางคู่มันต้องใช้ทั้งขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็แบบทั้งรับทั้งรุกอ่ะครับเหมือน box to box อ่ะครับปีกเล่นได้ไหมพี่อ้นก็จับเล่นบ้างครับแต่เหมือนสมัยก่อนเคยเห็นแต่มันไม่เวิร์กถูกไหมมันมาเวิร์กตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับพี่เจกำลังจะถามเพราะอะไรเปล่าคือไหนๆติดทีมชาติแล้วจะได้ดูว่าความหลากหลายที่เราอยากจะรู้ว่าทำไมมาโน่ถึงเรียกไงสรุปแล้วเนี่ยคือถ้าให้ตอบตำแหน่งในทีมชาติเนี่ยชอบอยากเล่นตำแหน่งไหนอันนี้คือไม่ต้องเอาเรื่องโค้ชนะคือโค้ชเดี๋ยวเขาจับเราเล่นอยู่แล้วแต่เขาคงเห็นศักยภาพเราอยากเล่นตำแหน่งไหนถ้ามีโอกาสโชว์ฟอร์มในทีมชาติเพื่อให้ตัวเองได้รู้สึกว่าเฮ้ยได้เล่นแล้วควรจะเล่นตำแหน่งที่คิดว่าทำผลงานได้ดีสุดอะไรเงี้ยผมว่ากลางฝั่งขวากับฝั่งซ้ายครับอ๋อมิดฟิลด์นะมิดฟิลด์ตรงกลางใช่ครับใช่ครับโอ้โหอย่างนี้ลำบากนะสารัตลำบากนะ เล่นตรงนี้ลำบากนะ เราเล่นเราทำฟอร์มไปก็ทำฟอร์มไปนะครับคือโดยรวมเคยคิดไหมวันนึงแบบมันจะถึงทีมชาติเพราะว่าเราต้องยอมรับนะว่าถึงลงเล่นเยอะแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในทีมที่เป็นทีมยักษ์ใหญ่เนี่ยโอกาสที่1โค้ชก็จะไปดูหรือเขาคงจะมองเห็นว่าศักยภาพเราจะไปสู้กับตัวที่เป็นนักเตะท็อปๆที่อยู่กับทีมใหญ่มันคงจะยากนายเคยคิดถึงจุดนี้ไหมตอนปีที่แล้วผมไม่คิดถึงว่าจะมาถึงจุดนี้เลยครับเพราะว่าการยิงประตูด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ยังยิงไม่เยอะแต่พอได้ลงบ้างแต่มันก็แค่ได้ลงครับมันยังไม่สร้างความแตกต่างให้กับทีมหรือว่าให้กับคนที่แบบมามองเห็นเราจริงๆครับก็อย่างปีแล้วก็ยังไม่ได้คิดเหมือนกันครับว่าจะมาถึงวันนี้ครับคนเขาบอกว่าเราเนี่ยเป็นนักเตะสู้ชีวิตเนี่ยเราสู้ชีวิตยังไงบ้างอันนี้คือไม่ได้มาขายดราม่านะแต่มันต้องเป็นเรื่องจริงเพราะว่าเคยฟังมาขออนุญาตนะที่อยู่เนี่ยอันนี้คือเช่าห้องอยู่หรือเป็นคอนโดส่วนตัวเช่าห้องครับเช่าคอนโดอยู่ครับอ๋อ
ตอนนี้เล่นฟุตบอลมาขอญาติไม่รู้จะถามได้หรือเปล่านะมีบ้านมีทรัพย์สินอะไรเป็นของส่วนตัวยังครับไม่มีเลยครับเพราะว่าเพิ่งจะมีโอกาสได้เล่นแบบเป็นหลักเป็นแหล่งก็เนี่ยกับโปลิสเทโรถูกไหมใช่ครับผมเออแล้วคือพี่เจคุยกับผู้บริหารเทโรเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าสโมสรอาจจะขาดสภาพคล่องทางการเงินแต่แบบรวมใจกันโคตรดีเลยอ่ะไอ้ตรงนี้คุยกันยังไงน้องคือพี่ว่านักเตะทุกคนก็อยากได้เงินเดือนที่มันตรงนะแต่ว่าโอเคในสภาพคล่องของสโมสรเนี่ยบางทีมเนี่ยถ้าเงินเดือนออกไม่ตรงเนี่ยความแกว่งนะแต่ทำไมโปลิสเทโรปีนี้ดีจังคุยกันยังไงครับผมว่าพี่อ้นมากกว่าครับพี่อ้นคอยแบบประคับประคองคอยช่วยเหลือบ้างอะไรอ่ะใครเดือดร้อนก็แบบมาปรึกษาพี่อ้นได้อะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนที่เทโรก็คืออยากแบบอยากสร้างผลงานให้กับทีมให้กับตัวเองเพื่อแบบจะได้ไปอยู่กับทีมที่แบบดีขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยครับอ๋อคือเขาพูดกันเปิดใจอย่างนี้เลยเพราะว่าถ้าดีแล้วสโมสร1ปล่อยได้2ขายได้เนี่ยก็มาคุยกันตรงๆใช่ครับผมอ๋อเป็นแบบนั้นนี่พูดแบบนี้จะย้ายแล้วเนี่ยยังครับยังครับเขายังรอเล่นเล่นบริษัทเรียกบาดเด็กหน่อยน้องให้มาคุยละตั้งใจทำอะไรบ้างหลังจากนี้เพราะว่าติดทีมชาติเนี่ยมันคือจุดสูงสุดนะลงไม่ลงอีกเรื่องนึงส่วนพอติดแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าทุกคนอยากติดอีกแต่ว่าณวันนี้ไม่รู้ว่าชานุกูลหรือไนท์เนี่ยคาดหวังอะไรบ้างกับทัวร์นาเมนต์รอบนี้ครับอยากจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์อะไรจากทีมชาติชุดนี้บ้างพูดให้เราฟังหน่อยก็ผมเพิ่งมาครั้งแรกครับแล้วก็แบบอยากจะแบบเก็บประสบการณ์กับทีมชาติให้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นครั้งแรกก็ได้จะแบบไม่อยากให้เป็นครั้งสุดท้ายครับมีโอกาสติดแล้วแต่ถ้าพูดถึงกองกลางเนี่ยรู้ไหมว่าตำแหน่งของเราเนี่ยคือกองกลางประเทศไทยมันเยอะมากนะไนท์แล้วรุ่นพี่เราบางคนก็แบบอายุรุ่นราวคราวเดียวกันก็มีก็ติดกันไปแล้วเนี่ยหลังจากนี้จะต่อสู้ยังไงในจุดเด่นที่เรามีแล้วก็จุดที่เราอาจจะเป็นรองคนอื่นอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นกองกลางที่รูปร่างเล็กแต่ก็มีจุดเด่นในบางมุมที่มาโน่ต้องเห็นไม่งั้นไม่เรียกในมุมพี่เจครั้งเนี้ยเราจะไปเติมอะไรบ้างคิดตั้งไมล์เซตตัวเองใหม่ยังไงว่าก่อนหน้านี้คงไม่คิดว่าจะติดทีมชาติพอวันนี้ติดแล้วเนี่ยเฮ้ยมันทำได้นี่หว่าจะทำยังไงเพื่อให้ยืนระยะอย่างที่ไนท์บอกได้ครับตอนแรกผมมาเทโรผมก็ไม่ได้แบบไม่ได้คาดหวังว่าผมจะได้ลงจะได้เล่นแต่ผมคิดว่าผมแบบทำงานหนักในทุกๆวันครับแบบพยายามแบบเสริมในสิ่งที่ตัวเองขาดครับแล้วกับทีมชาติก็เหมือนกันครับผมก็พยายามดูรุ่นพี่ครับถ้าอันไหนที่ผมขาดผมดูแล้วว่าผมขาดจากรุ่นพี่คนนี้ผมก็แบบพยายามเติมให้มันแบบให้มันดีขึ้นกว่าเดิมครับคราวนี้มีคำถามพอดีใครคือไอดอลของทีมชาติทั้งอดีตปัจจุบันที่ดูมาบอกเราได้ไหมถ้าเป็นไอดอลก็พี่เจครับแต่ด้วยสไตล์การเล่นผมดูพี่ตังอ๋อถ้าชอบชนาธิปแต่ถ้าเกิดสไตล์การเล่นหมายถึงด้านปัจจุบันที่เราเป็นเนี่ยนะดูสารัตใช่ครับโอ้โหอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าสารัตไม่ติดชุดนี้ไงเขาเลยอาจจะลองแต่ว่าโอเคแหละคือมันก็หลายตำแหน่งแล้วเกรงไหมเพราะว่ากองกลางเนี่ยสมมุติเกิดต้องไปเจอนักเตะเอาจริงๆนะพอเราใหม่เนี่ยเราไม่รู้บรรยากาศเป็นยังไงบางคนก็เป็นตัวที่ติดอยู่แล้วรู้จักคนอื่นบ้างแล้วกลัวใครที่สุดในทีมชาติที่รู้สึกว่าเล่นในสโมสรเนี่ยไม่กลัวหรอกก็สู้กันในนามสโมสรแต่พอไปทีมชาติเนี่ยต้องมาเล่นร่วมกับเขาแล้วรู้สึกเกรงๆมีไหมพูดให้เราฟังหน่อยผมว่าพี่อุ้มนี่แหละชงหวานเจี๊ยบเลยทำไมไปเกรงธีรธรอ่ะคือผมดูในแบบพอแบบเล่นทีมชาติพี่อุ้มเขาจะแบบจริงจังนะครับแต่พอไปเจอก็แบบปกติครับพอไปเจอบุรีรัมย์แต่พอถ้าเกิดว่าอ๋อพอดูถ่ายทอดทีมชาติหรือเห็นอะไรเงี้ยจะเห็นว่าธีรธรแบบค่อนข้างแบบจริงจังใช่ครับใครเสียนี่ก็แบบก็คือก็ตามยิ่งล่าสุดนี่ปอกแขนด้วยนะก็คือทุ่มเทอ่ะแฟชั่นดีอ๋อก็เลยดูจะเก่งๆใช่ไหมใช่ครับผมโอ้สบายไปเถอะเล่นกับธีรธรได้ก็ได้อะไรเยอะยาวนะอยากให้ไปลองดูนะครับเด็กปั้นเชียงรายใช่ไหมจริงๆตอนอยู่เชียงรายมีโอกาสเล่นไหมพี่จันได้ว่าเราเคยเป็นเด็กฝึกเชียงรายป่ะใช่ครับผมขึ้นชุดใหญ่ด้วยอ่ะที่เชียงรายรุ่นเดียวกับใครครับผมเป็นรุ่นพี่เอกนิษฐ์นะครับแล้วมันขึ้นมารุ่นเดียวกับใครตอนนั้นทำไมพี่เจจำไม่ค่อยได้อ่ะจะมีพี่เนี่ยพี่สองอภิรักษ์ครับอภิรักษ์วรวงศ์เหรอใช่ครับอ๋อจะดันมาไล่กันถูกไหมใช่ครับผมก็ไม่ธรรมดานะถ้าขึ้นชุดใหญ่ของนางเชียงรายได้เนี่ยคือเล่นไม่เล่นอีกเรื่องนะแต่ว่าถ้าจะมาถึงเนี่ยมันไม่ง่ายนะเพราะว่าเด็กขึ้นมาแต่รุ่นเนี่ยไม่กี่คนนะเป็นรุ่นพี่เอกนิษฐ์ตอนนั้นยุคโค้ชโจครับ
ครับครับเป็นรุ่นพี่เอกนิตนี่แสดงว่าเฮ้ยเจอในทีมชาติใช่ครับพูดถึงเพื่อนในทีมชาติไทยไหนก็ว่าอยากร่วมงานกับใครพิเศษก็ต้องเป็นน้องบุ๊กเลยครับอ๋อเอกนิตใช่ครับเพราะว่าผมก็เคยเล่นกับน้องที่เชียงรายครับแล้วก็แบบก็แยกย้ายกันมานานครับไม่ได้เล่นด้วยกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวคงได้เห็นอันนี้จะเป็นประเด็นในโซเชียลมีเดียแน่ถ่ายรูปกับเอกนิตครับนะในทีมชาติได้เข้าไปตื่นเต้นแทนนะครับบรรยากาศพวกนี้มันสำหรับคนใหม่เนี่ยเรายินดีที่ได้เห็นเราอยากเห็นหน้าใหม่ทีมชาติมันคงมาไม่เยอะแหละแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นชานุกูลในรอบนี้ที่แบบว่าหลุดมาจากคนที่ไม่มีดีกรีอะไรแบบสมัยเยาวชนทีมชาติเคยมีป่ะไม่มีเลยครับนะมาแบบเกือบจะติด19ปีเลยก็ไม่ติดตอนนั้นใช่งั้นหากมีโอกาสลงขอให้ซัดไกลแบบเต็มข้อเป็นบุญตาหน่อยนะครับได้เลยครับเนี่ยคนถามมานะครับเขาบอกทำไมเนี่ยคนถามว่ามายิงไกลไปฝึกยังไงก่อนหน้านี้จุดเด่นเรามีอะไรบ้างเพราะว่าลูกยิงไกลเนี่ยเพิ่งมาเห็นในช่วงหลังๆนะผมชอบจ่ายคิลเลอร์พาสมากกว่าครับปกติไม่ค่อยเป็นคนชอบยิงนะครับเอาแสดงว่านายต้องฝึกเนี่ยถูกไหมใช่ครับพอมาฤดูกาลนี้ก็แบบมันเป็นพื้นที่ที่แบบใกล้ประตูมากขึ้นอะไรเงี้ยครับอ๋ออันเดียวนะแท็กติกพี่อ้นเนี่ยอยากให้ไนท์เล่นในตำแหน่งที่เราคุยกันแต่ว่าเรื่องยิงเนี่ยพี่อ้นเขาเติมเต็มไหมว่าเฮ้ยพี่จะเติมให้ไนท์หรือว่าไนท์ต้องไปฝึกเอาเองอะไรเงี้ยเล่าให้เราฟังหน่อยก็พี่อ้นจะมาบอกครับบอกว่าให้แบบไปซ้อมไปให้แบบฝึกยิงไกลบ้างเผื่อแบบจะได้ดังอะไรเงี้ยครับอ๋อแล้วไนท์ฝึกยังไงครับหมายความว่าไปก่อนเวลาไหมหรือว่าหลังจากซ้อมเสร็จจะเติมเต็มเองหรือไปฝึกที่ไหนเพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็เป็นหลังซ้อมเสร็จมากกว่าครับแบบจะให้แบบสตาฟโค้ชอะไรช่วยติวอะไรเงี้ยครับวันหนึ่งกี่ลูกอะจนแบบรู้สึกว่ามันแบบมันชำนาญขึ้นอะไรเงี้ยจนรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ก็ยิงไกลได้ค่อนข้างดีนะวันละ10-15ลูกก็พอแล้วครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงแข่งด้วยอะไรเงี้ยครับมันซ้อมหนักไม่ค่อยได้เลยแต่ก็ได้เพิ่งพยายามให้แบบจับจุดให้ได้เฉยๆครับแสดงว่าเวลายิงส่วนใหญ่จะใช้ฟีลลิ่งใช่ไหมใช้ความรู้สึกยิงมากกว่าว่ามันตำแหน่งที่มันต้องยิงไปตรงนั้นจะต้องโดนบอลเหลี่ยมไหนอย่างเงี้ยเหรอเทคนิคเป็นไงเผื่อน้องๆดูอยู่จะได้ไปทำตามพวกพี่สตาฟโค้ชเขาบอกว่าให้ยิงแบบหลังหัวนิ้วโป้งยิงนิ้วเท้าครับครับมันแบบมันจะแบบถึงเราจะไม่ได้ส่งบอลส่งแรงไปแต่แบบมันจะแบบบอลมันจะแรงไปแสดงว่าลูกที่ยิงตอนนั้นยิงท่าเรือป่ะใช่ไหมใช่ครับยิงท่าเรือนั่นคือเราเห็นแล้วจังหวะมันได้แต่ว่าโอ้โหตอนซัดไปนี่คือถือว่าเป็นระยะซ้อมไหมเพราะว่าเราเห็นชาตุกูลยิงไม่บ่อยแต่ว่าตรงนั้นพื้นที่มันเปิดพอพื้นที่มันเปิดนั่นคือระยะที่ซ้อมใช่ไหมระยะซ้อมด้วยแล้วก็แบบเขาบอกว่าถ้ามีโอกาสก็ต้องยิงครับเข้าใจความหมายกลัวเรื่องนี้ไหมเพราะว่ามันมีคำถามตลอดเหมือนกันว่าบางคนดีในลีกซึ่งชานุกูลหรือไนท์เนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นนะที่เป็นคนที่ดีในลีกสม่ำเสมอในมุมพี่เจนะที่พี่เจติดตามบอลไทยมาพอมาติดทีมชาติปุ๊บเนี่ยมันมีคำถามมาตลอดเพราะว่าเราไม่ใช่นักเตะที่มีดีกรีเยาวชนทีมชาติไม่ได้มีชื่อชั้นอะไรมาก่อนให้คนรู้จักนี่บางคนดูในไลฟ์บอกเลยว่าไม่เคยเห็นชานุกูลจริงค่ะขออภัยแต่ว่าก็จะตามเชียร์หลังจากนี้กลัวไหมว่าจะไม่สามารถทำฟอร์มเหมือนกับสโมสรได้และกลายว่าจะคนจะมองว่าเนี่ยบางคนก็ดีแค่กับสโมสรแต่กับทีมชาติยังไม่ใช่เวทีมุมเนี้ยเตรียมรับมือไว้ยังไงครับผมคิดว่าผมมันก็มีทุกที่ครับมันก็มีความกลัวอยู่แล้วครับแต่ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นแบบความกลัวมันอาจจะสร้างให้ผมแบบดีก็ได้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าผมกลัวผมอาจจะมีแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าผมขาดมันไปได้ผมอาจจะมีครั้งที่2ครั้งที่3ตามมาก็ได้โอ้โหอันนี้เป็นคนที่มีทัศนคติและความคิดแบบนี้มาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับมีใครเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นคนที่คอยสอนขัดเกลาหรือไหมนอกจากครอบครัวอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าที่เจฟังดูเหมือนแบบเป็นคนค่อนข้างสมถะนะถ้าที่ดูอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่หมอดูนะแต่รู้สึกว่าคืออยู่กับฟุตบอลเพื่อโฟกัสถึงอนาคตจริงๆใช่เพราะว่าผมตอนผมอยู่น็อตผมก็มีอาจารย์ครับที่โค้ชน็อตนะครับเด็กน็อตกรุงเทพคอยช่วยคอยอะไรเงี้ยครับโค้ชแบงค์เนี่ยปั้นเรายังไงให้เรามาเด่นจนถึงวันนี้ครับจากคุณสรพัฒน์ก็เขาสอนหลายอย่างครับพี่แบงค์ทั้งในและนอกสนามครับการใช้ชีวิตด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคนที่เราได้คุยใช่ไหมหลังจากติดทีมชาติใช่ครับผมอ๋อเพราะว่าตอนไปอยู่ทีสามมันก็แบบ
มันก็ลำบากครับเงินดงเงินเดือนมันก็น้อยใช่ไหมบางทีมันก็อาจจะมีปัญหาขาดสภาพคล่องบ้างไปถึงตัวเราอะนะทำไมพี่ไนท์ถึงเลือกมาเรียนด้วยเล่นบอลด้วยก่อนจะออกไปเล่นอาชีพแบบเต็มตัวครับเผื่อเป็นแนวทางให้รุ่นน้องต่อไปผมว่ามันเรื่องเรียนนี่มันก็ไปด้วยกันได้กับฟุตบอลนะครับเพราะว่าถ้าเราแบ่งเวลาให้ถูกอย่างเงี้ยครับมันก็สามารถไปด้วยกันได้ครับผมเรียนฟรีแล้วก็ได้หมื่นกว่าบาทนะครับแต่ว่าอันเนี้ยคือเราก็ต้องใช้จ่ายทั้งซ้อมฟุตบอลทั้งใช้ชีวิตส่วนตัวในการเรียนถูกไหมใช่ครับผมก็เพิ่งจะมาดีกับทางโปลิสเตโรเนี่ยก็คือเหมือนกับลืมตาอ้าปากได้บ้างใช่ไหมหน่อยโอเคก็เป็นกำลังใจให้ขอให้ได้ค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายเนาะจะได้ไปเลี้ยงดูครอบครัวและตัวเองได้นะมีนู่นมีนี่อะไรเงี้ยขอบคุณครับได้เลยครับโอ้รีซอสอะไรบ้างรูมเมทผมเลยนะครับพี่ซอแต่ตอนที่นอนกับรีซอความรู้สึกเป็นไงนี่คือซูเปอร์สตาร์นะของฟุตบอลไทยที่ยืนระยะมานานมากรีซอสอะไรบ้างครับพี่ซอสอนเยอะเลยครับแบบพี่ซอเป็นคนที่แบบมีพลังสูงนะครับถึงจะเหนื่อยแค่ไหนพออยู่ในสนามก็แบบเต็มที่ตลอดอะไรเงี้ยอ๋อแต่รีซอก็เป็นหนึ่งในคนที่มีส่วนที่ทำให้เราแบบได้ศึกษาข้อดีของเขาใช่ครับตรงนี้หนึ่งเวลาคุยกับเลสลี่กับไอแซคคอนนี่พูดภาษาอะไรครับพูดไทยครับทั้งคู่คือพูดไทยป๋อสื่อสารชัดเจนเลยใช่ไหมง่ายเลยในสนามมันก็ทำงานง่ายเนาะใช่ครับแต่ฮอนนี่จะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ครับแต่เลสลี่นี่แบบพูดไทยชัดเลยอ๋ออันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งไหมที่ทำให้โค้ชโอ้รู้สึกว่าอยากให้ในทีมทำงานร่วมกันแล้วสื่อสารกันง่ายถูกไหมใช่ผมว่ามีส่วนสำคัญเลยครับผมได้ทำให้ฟอร์มดีขึ้นไหมเพราะแต่ก่อนไม่ได้ผมทองนะมีส่วนครับผมไปย้อมกับพี่เจนพบครับอ๋อเหรอคือไปทำพร้อมเจนพบโพขี่ที่อยู่เทโรเนี้ยใช่ครับผมพอเขาไปท่าเรือใช่ไหมครับแล้วเขากลับมาอยู่กับเทโรอีกรอบผมก็แบบพี่เจนไปย้อมผมให้หน่อยอะไรเงี้ยเผื่อฟอร์มจะดีครับอ๋อเข้าใจแล้วดูแบบอย่างพี่เขาว่าเจนพบก็ฟอร์มดีกับเทโลก็ถูกซื้อตัวไปใช่ครับอ๋อนี่อย่างนี้ลงคลอง4ได้นะเอ้ยจะไม่ลงคลองเตยได้นะไปไหมท่าเรือ ยังเอาทีเรื่องก่อนเราเล่นพอดีมันมีข้อความมาอ้าวก็เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันเนาะครับเขาเตะเขาก็พูดลำบากก็มาให้เขามาถามเอาถามทีมชาติแล้วกันวันนี้เชิญมาคุยเนี่ยมาให้เขารับพลังบวกเพื่อกลับไปเตรียมตัวสโมสรแล้วก็ขอไว้พอเลยคือเล่นให้เต็มที่แล้วอย่าเจ็บเด็ดขาดเพื่อให้ถึงทีมชาตินะครับอันนี้สำคัญมากนะครับตอนเบญจเพสเจออะไรไหมชีวิตตอนเบญจเพส25ที่รู้สึกว่ามันแบบหลายคนก็เจอนะผมตอนปิดเล็กครับปิดเล็กแรกครับผมเข้าโรงพยาบาลไปเกือบ20วันไม่รู้สาเหตุเหมือนกันว่าเป็นอะไรครับหมอก็ตรวจไม่เจอหมายถึงว่าเป็นโควิดไหมก็ไม่เป็นอาการเป็นยังไงมันเหมือนแบบปวดตัวครับแล้วก็แบบไม่สบายเลยอะไรเงี้ยแล้วไปอยู่โรงพยาบาลนี่คือยังไงรักษาเป็น20วันหมอก็ไม่รู้สาเหตุว่าเป็นโรคอะไรเหรอใช่ครับตรวจทุกอย่างก็ปกติหมดเลยครับแล้วทำยังไงหายอ่ะไหนก็พอเข้าโรงพยาบาลมันก็ต้องใช้เวลาครับเอาเหรอแล้วสุดท้ายมันหายยังไงน้องคือ20วันนี่คือกว่าจะฟื้นตัวมามันหายโอ้โหก็ไม่ได้ซ้อมบอลอยู่ช่วงเลยใช่ครับพอจะเปิดเลกประมาณอาทิตย์นึงครับผมเพิ่งกลับมาแบบผอมแห้งเลยฮะอ๋อไอที่กล้ามเนื้อที่ทำมาคือพังหมดเลยใช่ครับโอ้นี่คือเรื่องที่ไม่เคยบอกใครเพราะว่ามันมีคนถามด้วยนะแต่ในทีมเทโลอ่ะรู้ดีรู้ครับรู้ครับสภาพร่างกายคือพังหมดเลยหมายความว่าความฟิตก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เลยนะใช่อาทิตย์นึงก่อนแข่งกับชลบุรีครับผมกลับมาเป็นตัวสำรองอีกแล้วเอาสุดท้ายแล้วต้องไปวงไปไหว้ไปขอพงขอพรมั้ยอันนี้คือเรื่องพวกนี้นี่บางทีมันเป็นเรื่องความเชื่อนะแต่ที่บ้านก็บอกให้ไปไหว้ที่สนามเทโลครับเหมือนเราไปบนอะไรไว้อะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อหลังจากที่หายปกติเลยครับเขาบอกว่าเนี่ยปวดตัวไปหาหมอให้หมอนวดได้ไม่ใช่ปวดตัวแบบนั้นอ๋อโทษวันนี้เขาเขียนมาเนี่ยเราก็ไปเขียนพวกนี้ข้อความนะแต่คนถามบอกอยากไปเจลีกไหมครับอยากไปทีมไหนมีไหมเจลีกอยากไปไหมอยากไปอยู่ครับแล้วเคยมีไหมเคยมีแบบไปแบบบอกกับใครก็ได้ที่เขาสามารถพาเราไปได้เคยมีคนติดต่อไหมล่ะยังไม่มีครับแต่แค่อยากไปโอเคใช่ครับคนถามมาไม่รู้ต่อได้ไหมบอกมีแฟนหรือยังจริงๆมันไม่เกี่ยวยังไม่มีครับยังไม่มีเขาจะตอบได้นะยังไม่มีแฟนตอบได้ครับไม่มีแฟนนะครับหลังนี้ก็ตามกรี๊ดหน่อยตามกรี๊ดหน่อย
มีสื่อโซเชียลมีเดียไหมเผื่อให้แฟนติดตาม IG ก็ได้ครับเอา IG ดีกว่าเนาะเดี๋ยว Facebook อาจจะเอา IG อะไรครับบอกหน่อยใช้ชื่ออะไร Nice/Chanukoon นะครับ Nice/Chanukoon ครับโอเคไปกดติดตามนะครับน้องไนท์ได้สุดท้ายแล้วอยากให้ไนท์ได้พูดกับอาภาษาเหนือแล้วกันนะครับพูดกับคนคนเป็นคนเหนือใช่มั้ยก็ฟอร์มเหนือด้วยตอนนี้เอาซะหน่อย อาจจะขอบคุณใครบ้างนะครับที่ทำให้เรามีโอกาสมาถึงการติดทีมชาติในวันนี้ลงไม่ลงเล่นไม่เล่นจะติดอีกไหมเราไม่รู้หรอกแต่ว่าถือว่าเรามาถึงฝันแล้วคือไปชุดนี้นี่ไปอุ่นเกมประวัติศาสตร์นะไนท์พี่เจบอกไปก่อนเราไม่ได้ไปเยือนตะวันออกกลางแบบเกมแบบนี้เนี่ยมันบ่อยๆมันไม่ค่อยมีนะครับพูดภาษาเหนือแล้วกันเดี๋ยวใครฟังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวค่อยแปลทีนึงเชิญครับก็ขอบคุณแฟนบอลนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่โอนขอบคุณสตาฟเทโลทุกคนแล้วก็ขอบคุณโค้ชแบงค์ขอบคุณปีโบขอบคุณคุณครูอาจารย์ทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลที่ติดตามผลงานของผมแล้วก็ผลงานของเทโลผลงานของทีมชาติไทยครับก็ขอบคุณหลายๆนะครับแล้วก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับจะมาทำให้ทุกคนผิดหวังครับขอบคุณครับขอให้ประสบความสำเร็จนะครับช่วยบอลทุกคนแหละคนหน้าใหม่นะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับในสิ่งที่คิดสิ่งที่ทำแล้วก็ขอให้ได้ค่าเหนื่อย2เท่าอัพจากที่ได้อยู่นะครับได้ค่าเซ็นชิดเปลี่ยนแล้วก็ขอให้เป็นแบบเนี้ยอย่างที่เราเห็นนะครับเพราะว่าก่อนจะคุยเนี่ยก็รู้จักมาว่าเป็นคนที่ค่อนข้างสมถะพอสมควรแล้วขอให้สู้นะครับต่อไปขอให้ร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะครับเดี๋ยวจะรอเพราะว่าเดี๋ยวมีโอกาสพาทีมชาติอยากจะเห็นลงนะเราเต็มที่สู้ๆครับขอบคุณมากครับนายบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับเป็นไงเราก็ได้คุยเห็นไหมตัวแทนนะครับหนึ่งคนผมว่าคนที่เขาหาโอกาสอะไรเงี้ยคือเราเรียกมาคุยเนี่ยเราไม่ได้อยากให้คนแบบว่าโอ้รู้จักชานุกูลอะไรคือผมว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเขาก็มีคนรู้จักถ้าเขาเล่นดีแต่ว่าตัวอย่างเนี้ยพอดีถามคนที่รู้จักมาว่าเฮ้ยเด็กคนนี้น่าคุยไหมเขาบอกว่าเป็นเด็กชีวิตสมถะมากนะครับใช้ชีวิตง่ายๆอะไรเงี้ยคือด้วยตอนนี้เขาอาจจะไม่ได้เงินเดือนเยอะอะไรมากมายนะครับคือเขาก็เล่นฟุตบอลเพื่อหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะสามารถเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได้แล้วก็ mindset เขาค่อนข้างดีนะครับเฮ้ยแต่เรื่องที่ฟังว่าเขาป่วยไปช่วงนึงมัน20วันนี้ก็อึ้งเหมือนกันนะสิ่งที่ทำมานี่พังหมดนะครับร่างกายกล้ามเนื้อนะครับโอ้กลับมาได้ขนาดนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับยอดเยี่ยมมาก